จากเจ้าหน้าที่รายงานตัวกับการแกะกล่องกันอีกเช่นเคยเย้วันนี้จะเป็นอะไรนั้นนะฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นโน้ตบุ๊กครับผม ASUS Transformer ครับตึงนี่มัน Star Wars ครับนี่มัน Transformer เอามานี่แกะไงเอ่ยแวบฮึบ ASUS Transformer Book ฉี่นะฮะแน่ๆก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับนี่ฮะมีลูกศรบอกว่าให้เปิดตรงนี้มีอะไรให้มาอีกเลยโอ้ให้มาหลายอย่างก็ได้ครับโอ้คู่มือเยอะมากจะมีคู่มือนะฮะประกันนะครับเอกสารนี่เยอะจริงๆนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นผ้าเช็ดหน้าจอนะฮะผมไม่เคยสนใจสิ่งเหล่านี้เลยครับก็จะมีตัว AC adapter นะฮะให้มานะครับหม้อแปลงขนาดจิ๋วนะฮะเอาไว้ชาร์จปากกาสไตลัสนะฮะพร้อมแบตเตอรี่นะครับเอาไว้ใช้งานเพราะตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะฮะ Transformer คือสามารถใช้งานเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้ใช้งานเป็นแท็บเล็ตก็ได้นะครับดีไซน์เรียบๆนะฮะบางๆนะครับเดี๋ยวมาดูพอร์ตรอบๆเครื่องกันว่ามีอะไรมาให้บ้างนะฮะฝั่งนี้ก่อนเลยครับก็จะมีพอร์ต DC in นะครับเอาไว้เสียบสาย AC adapter นะฮะแล้วก็จะมีตัวไมโคร USB มาให้ด้วยนะครับเครื่องนี้คือเขาไม่ได้ให้พอร์ต USB ปกติมาเราสามารถใช้ตัว USB adapter ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปนะฮะเพื่อสามารถใช้งานเป็นพอร์ต USB แบบปกติได้นั่นเองนะครับมีปุ่ม Windows ฮะมีปุ่ม Windows ไว้ทำไมเขาให้มาเพราะว่าเวลาเราดึงออกมาเป็นแท็บเล็ตโหมดนะฮะก็เราจะสามารถกดปุ่ม Windows เพื่อกลับไปที่หน้าจอเมนู Windows ได้นั่นเองนะครับมีปุ่มบวกลบวอลลุ่มนะฮะหรือว่าเสียงนั่นเองนะครับส่วนด้านนี้มาก็มีปุ่มเปิดปิดหน้าจอนะครับมาดูอีกฝั่งนึงกันบ้างว่าให้อะไรมาอีกก็จะมีแผงลำโพงอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวพอร์ตนะฮะ USB 3.0 นะครับพอร์ตลักษณะนี้หลายคนคงจะคุ้นเคยกันดีถ้าเกิดคนใช้ external hard disk นั่นเองนะครับแล้วก็มีพอร์ต mini HDMI มีพอร์ตหูฟัง 3.5 มม.ด้วยนะครับและด้านหลังฮะยังมีอีก1พอร์ตนะครับเป็นพอร์ตเอาไว้ใส่ SD card เป็น memory card นั่นเองนะครับฟริงนี่เป็นไงฮะสวยงามหน้าจอใสปิ้งตัวนี้ขนาด12นิ้วนะครับการทำงานแบบโน้ตบุ๊กนะครับก็จะเต็มรูปแบบแต่ว่าการที่มันชื่อว่า Transformer เนี่ยคือมันสามารถแปลงร่างได้ว้าเห็นไหมฮะแค่นี้ก็จะเป็นแท็บเล็ตแล้วนะครับใช้ปากกาได้ด้วยมีปากกามาให้น่ะเห็นไหมเวิร์กมากเพราะฉะนั้นปุ่มต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็เลยให้มาตรงบริเวณหน้าจอเพิ่มเพราะว่าเวลาใช้งานเป็นแท็บเล็ตเนี่ยมันก็ต้องมีปุ่ม Power เปิดปิดหน้าจอนะครับมีปุ่ม Windows มีปุ่ม Volume มาให้แล้วก็นี่คือดีมากตรงที่แบบมีตัวที่ใส่ SD card มาให้นะฮะทั้งที่มีบนตัวแท็บเล็ตเลยนะครับก็ถือว่าเป็นที่ไฮเทคมากๆแล้วเราจะเปลี่ยนกลับมาใช้เป็นแบบโน้ตบุ๊กครับแล้วก็เสียบกลับลงไปฮะนี่ครับมันจะมีรูมาให้2รูนะฮะแล้วก็เสียบกลับให้มาตรงรูนะครับซึ่งรูเป็นแม่เหล็กมันก็ดูดปึ๊บเข้าไปอยู่แล้วโอ้โหอะไรมันจะง่ายป่านนี้ครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวครับทำให้คีย์บอร์ดตัวนี้น้ำหนักมากกว่าปกตินะครับเฮ้ยแบตจะหมดแล้วทำยังไงดีให้เราเอากลับมาเสียบกับตัวคีย์บอร์ดครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็สามารถชาร์จไฟให้กับตัวแท็บเล็ตได้เป็นไงล่ะนี่ฮะข้อดีนะครับที่แบบน่าสนใจมากเพราะว่าหลายคนคงแบบแท็บเล็ตใหญ่ๆค่ะนี่ใช้แป๊บเดียวแบตก็หมดไม่ต้องห่วงฮะสามารถชาร์จได้กับคีย์บอร์ดได้ตลอดเวลาเพียงแค่เสียบมันเข้าไปเป็นอะไรที่แบบเก๋กู๊ดมากๆเลยทีเดียวนะฮะส่วนครั้งหน้าผมจะรีวิวอะไรนะครับอย่าลืมกด subscribe กันนะครับอย่าให้พลาดฮะเพราะว่ามาทีไรแกะกล่องของใหม่เด็ดทุกทีเจอกันครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ